สวัสดีครับทุกคนก็มาต่อกันเลยนะครับกับภาค3ตามสัญญาที่ให้ไว้ในเทมอสในภาคที่3นี้มีชื่อว่า Back to Perfection ก็มาเริ่มกันเลยครับณเมืองแห่งหนึ่งในอาร์เจนตินานักข่าวกำลังมาสัมภาษณ์ลุงในภาค1และภาค2นั่นแหละครับดูเหมือนตอนนี้ลุงกลายเป็นนักล่าพวกกาบอยไปเรียบร้อยแล้วร่าง2ของกาบอยในภาคนี้ถูกเรียกว่าชลีเกอร์ทันใดนั้นเองเสียงคำรามของพวกมันก็ดังขึ้นชลีเกอร์นับร้อยก็พากันวิ่งเข้ามาหาลุงโชว์เทพโดยการใช้ปืนกลต่อต้านอากาศยานยิงพวกมันทั้งหมดจนลาบคาบแล้วภาพก็ตัดมาณเมืองเพอร์เฟคชันนะครับเมืองเพอร์เฟคชันนี้ก็คือเมืองในภาคหนึ่งนั่นแหละครับหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา11ปีก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นที่โด่งดังมีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาท่องเที่ยวลุงกลับมาที่เมืองในรอบหลายปีด้วยกันเพื่อนๆของลุงเองก็พากันมาต้อนรับลุงไปที่ร้านของเจ้าของร้านในภาคหนึ่งที่ถูกกินนั่นแหละครับตอนนี้หลานสาวของลุงเป็นคนดูแลกิจการของร้านตอนนี้ชายที่ชื่อแจ็คเขาเป็นคนจากต่างเมืองตอนนี้เขามาทำทัวร์เกี่ยวกับกาบอยปอมๆโดยการล่อนักท่องเที่ยวให้ไปชมกาบอยปอมๆที่เขาสร้างขึ้นมาโดยมีเพื่อนของเขาเป็นคนช่วยจัดฉากอยู่ภายหลังลุงกลับไปที่บ้านของลุงตอนนี้บ้านของลุงกลายเป็นเหมือนฐานทัพไปซะแล้วมีอุปกรณ์ป้องกันกาบอยรอบด้านอาวุธครบมือและเครื่องกระจายสัญญาณเครื่องตรวจจับกาบอยอีกด้วยหลังจากแจ็คทำทัวร์เสร็จแจ็คก็เข้ามาคุยกับหลานของเจ้าของร้านเรื่องธุรกิจนิดหน่อยและแจ็คก็เดินจากไปวันต่อมาลุงเข้ามาที่เมืองพอดีแล้วเจอกับแจ็คเข้าแจ็คเข้าไปทักทายลุงแต่ดูเหมือนลุงจะไม่ค่อยพอใจนักในเรื่องที่เขามาทำทัวร์เกี่ยวกับกาบอยปอมๆลุงจึงรีบขึ้นรถแล้วออกไปทันทีแจ็คกับเพื่อนก็ไปทำทัวร์ปอมๆกันต่อแต่รอบนี้มินดี้ลูกสาวของคนในเมืองก็ตามเขาไปด้วยแต่คราวนี้ดันไม่เหมือนคราวก่อนๆเพราะว่าตอนนี้มีกาบอยตัวเป็นๆหลุดเข้ามาในโซนที่เขาทำทัวร์อยู่กาบอยล่าเพื่อนของแจ็คไปเป็นเหยื่อรายแรกแจ็คจึงรีบเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้วในขณะที่กาบอยตัวก็โผล่ขึ้นมาข้างๆรถของนักท่องเที่ยวทำให้ทุกคนเกิดความตกใจและตื่นตระหนกเป็นอย่างมากทุกคนรีบพากันขึ้นไปหลบบนโขดหินในทันทีแจ็คคิดแผนโดยการล่อความสนใจของกาบอยไปอีกทางแล้วก็รีบขึ้นไปที่รถและขับรถหนีออกมาในขณะเดียวกันลุงเองก็ตรวจพบสัญญาณแรงสั่นสะเทือนมากกว่า3อันลุงก็รีบกดสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งเตือนคนในเมืองเลยทันทีชาวเมืองหลังจาก11ปีที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์กาบอยบุกเมืองขึ้นชาวบ้านก็ได้สร้างบันไดขึ้นไปหลบบนหลังคาเพื่อเป็นแผนสำรองในการรับมือหากกาบอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากสัญญาณเตือนดังทุกคนก็ขึ้นไปหลบบนหลังคาตามเสียงสัญญาณที่ลุงแจ้งเตือนเอาไว้แจ็ครีบขับรถกลับมาที่ร้านและรีบขึ้นไปหลบตามชาวเมืองลุงก็เข้ามาที่เมืองพร้อมแจ้งเตือนข่าวลุงมาพร้อมกับอาวุธส่วนตัวของลุงด้วยนะครับในคืนนั้นเพราะการเตรียมพร้อมของชาวเมืองจึงทำให้มีใครเป็นเหยื่อมีเพียงสัตว์ที่อยู่ในสวนของชาวไร่ชาวนานะครับที่กลายเป็นเหยื่อของกาบอยในคืนนั้นลุงบอกว่าพวกมันมีกันอยู่3ตัวลุงรู้ได้จากเครื่องที่ลุงเคยติดไว้เมื่อสมัยก่อนและลุงเองก็วางแผนที่จะจัดการมันทั้งหมดโดยวิธีดั้งเดิมของเขาลุงใช้วิธีการดั้งเดิมโดยการติดระเบิดไว้ที่รถบังคับซึ่งลุงแกก็เตรียมระเบิดไว้เป็นจำนวนเยอะมากรถบังคับเองก็เช่นกันลุงและคนในเมืองบางส่วนรวมถึงแจ็คกำลังจะออกไปล่ากาบอยด้วยกันแต่ทันใดนั้นเองก็มีคนขับรถมาขวางเอาไว้เขาแสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเขาจะไม่ยอมให้กาบอยถูกล่าเพราะกาบอยถือเป็นสัตว์สงวนและสัตว์หายากพวกเขาต้องการจะจับพวกมันไปทดลองและที่พวกเขามาได้เนื่องจากแม่ของมินดี้เป็นคนโทรไปบอกลุงมีท่าทีที่ไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะการฝืนคำสั่งของรัฐอาจทำให้ลุงโดนจับได้คืนนั้นลุงแกเองก็ไปซ้อมยิงปืนตามปกติของลุงแต่อยู่ๆก็มีสัญญาณแจ้งเตือนว่ากาบอยกำลังตรงมาหาเขาลุงไปที่แนวรั้วที่ลุงกั้นเอาไว้กาบอยก็โผล่ขึ้นมากาบอยไม่สามารถเข้าไปหาลุงได้เนื่องจากพื้นที่ใต้ดินของลุงทำการฝังคอนกรีตไว้เป็นจำนวนมากทำให้กาบอยไม่สามารถทะลุผ่านเข้ามาได้และกาบอยตัวนี้เองก็ยอมแพ้แล้วก็หนีกลับไปเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้ามาที่ร้านแจ็คเข้าไปต่อรองว่าเขากับลุงจะทำการช่วยกันจับกาบอยให้โดยแลกกับใบอนุญาตในการล่ากาบอยลุงแกเองก็ใจอ่อนยอมทำตามข้อตกลงนั้นลุงให้แจ็คไปเป็นลูกมือของเขาในการล่ากาบอยระหว่างที่ลุงออกไปนั้นเจ้าหน้าที่วิจัยของรัฐคนหนึ่งก็ไปเจอกับเปลือกไข่ของกาบอยเข้าแล้วมาบอกข่าวกับชาวเมืองว่าไข่ของกาบอยมีอายุมากกว่า300ปีซึ่งหมายความว่า
มันใช้เวลาฟักไข่มากถึง300ปีด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่นานมากๆสำหรับสัตว์ตัวหนึ่งไดโนเสาร์ยังไม่มีการวางไข่ที่นานขนาดนี้มันอาจจะไม่ใช่สัตว์ที่เกิดมาพร้อมกับโลกแต่จะมีมาก่อนโลกด้วยซ้ำลุงและแจ็คเองก็เริ่มออกล่ากาบอยในขณะที่ลุงกำลังเตรียมพร้อมล่ากาบอยอยู่นั้นเพื่อนของลุงคนหนึ่งก็เข้ามาเสนอธุรกิจในการสร้างห้างสรรพสินค้าในเมืองและชวนลุงเข้ามาร่วมด้วยในระหว่างนั้นเองกาบอย1ตัวก็พุ่งตัวโผล่ขึ้นมาพอดีทำให้ลุงเสียท่าและลุงเองก็โดนกาบอยตัวนั้นเขมือบเข้าไปแจ็คพยายามจะช่วยลุงโดยการดึงมือลุงแต่แจ็คเองก็ช่วยลุงเอาไว้ไม่ได้แจ็ครู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ช่วยลุงไม่ได้แต่ระหว่างที่แจ็คกำลังเสียใจอยู่นั้นลุงแกก็วิทยุเข้ามาหาแจ็คว่าให้บอกตำแหน่งที่เขาอยู่แจ็คก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องรีบทำตามคำสั่งของลุงลุงบอกว่าให้ล่อกาบอยไปที่บ้านของลุงเพราะบ้านของลุงฝังคอนกรีตเอาไว้ถ้าทำให้มันชนได้มันอาจจะสลบหรือตายไปเลยแจ็คก็ทำตามคำสั่งของลุงโดยขับรถล่อกาบอยไปยังประตูบ้านจนทำให้กาบอยตัวนั้นชนเข้ากับคอนกรีตแล้วตายลงแจ็คไปเอาพ่วงมาขุดดินเพื่อจะช่วยลุงแล้วก็เอาเลื่อยผ่าท้องของกาบอยทำให้ช่วยลุงได้สำเร็จจนทันเวลาลุงแกเองยังไม่ตายนะครับแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากด้วยวันต่อมาลุงจะทำการกลับไปล่ากาบอยอีกครั้งหนึ่งแต่เจ้าหน้าที่2คนก็หายไปอย่างลึกลับโดยไร้ข่าวคราวอยู่ๆนักวิจัยของรัฐคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาพอดีแล้วมีข่าวแปลกๆเขาเล่าให้ชาวเมืองฟังว่าอีก2คนโดนฆ่าโดยชริกเกอร์มันจัดการเขาและฉีกร่างของพวกเขาในทันทีและที่เขาหนีมาได้เพราะเขาฉีดสารหล่อเย็นไปที่ตัวแต่มันเองก็ไม่ได้ผลทันใดนั้นนักวิจัยก็ล้มลงกับพื้นพร้อมกับแสดงให้เห็นบาดแผลที่หลังขนาดลึกจนทำให้เขาเสียชีวิตลงตอนนี้ลุงให้คนจำนวนหนึ่งมากับเขาและให้มินดี้กับแม่ขึ้นไปหลบบนหลังคาบ้านเพื่อคอยสอดส่องดูเหตุการณ์ที่เมืองลุงออกล่าชลิกเกอร์เพราะตอนนี้พวกมันมีวิวัฒนาการจากกาบอยทำให้มันอันตรายมากยิ่งขึ้นต่อชาวเมืองลุงใช้วิธีตรวจหาชลิกเกอร์โดยการใช้ดาวเทียมลุงเจอว่ามันมีกันทั้งหมดอยู่7ตัวด้วยกันพวกเขารีบออกล่าชลิกเกอร์ก่อนที่มันจะขยายพันธุ์มากกว่านี้พอลุงขับรถไปเรื่อยแล้วจอดพักเพื่อดูพิกัดของชริกเกอร์เขาก็พบว่ามีกาบอยอีก1ตัวที่ยังไม่พัฒนาเป็นชริกเกอร์เข้ามาล้อมพวกเขาทำให้พวกเขาต้องไปหลบอยู่บนโขดหินเวลาก็ผ่านไปเรื่อยพวกเขาก็ยังคงติดอยู่บนหินก้อนนั้นจนถึงตอนเช้าพวกกาบอยก็ยังล้อมพวกเขาไว้อยู่ลุงเจ้าของไร่คิดแผนได้โดยการเอาไม้มาต่อกันเพื่อให้เป็นเหมือนเบ็ดตกปลาเพื่อเกี่ยววิทยุสื่อสารและมันก็ทำได้สำเร็จลุงวิทยุไปหามินดี้ที่อยู่ในเมืองให้ทำเสียงดังๆเข้ามาที่วิทยุและลุงก็ปาวิทยุสื่อสารล่อกาบอยออกไปแต่มันก็ล่อกาบอยได้แป๊บเดียวลุงจึงใช้รถของลุงเหยียบคันเร่งทิ้งไว้เพื่อเป็นตัวล่อกาบอยและขึ้นรถของแจ็คไปลุงทำการแจกอาวุธให้ทุกๆคนเพื่อทำการล่าชริกเกอร์ระหว่างที่กำลังจะถึงรังของชริกเกอร์พวกมันก็ทำเสียงแปลกๆลุงโดยเปิดฉากการโจมตีโดยขว้างระเบิดไปที่พวกมันแต่กลายเป็นว่าพอไปสำรวจดูชริกเกอร์ไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแล้วมีเพียงคราบอะไรบางอย่างที่เหมือนชริกเกอร์ล่อคาบออกมาทุกคนจึงรีบหนีไปที่รถเพราะเรื่องนี้มันเริ่มจะแปลกๆขึ้นอีกแล้วแต่ตอนนี้รถของพวกเขาถูกทำลายโดยชริกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ชริกเกอร์ที่วิวัฒนาการได้ปรากฏกายออกมาให้เราเห็นแล้วจากตอนแรกที่เป็นกาบอยมันมีขาและตัวเล็กลงกลายเป็นชริกเกอร์ตอนนี้มันมีปีกขึ้นมาและสามารถบินได้แต่พวกมันยังใช้การจับสัมผัสโดยการใช้ความร้อนเหมือนเดิมนะครับมันใช้แก๊สในร่างกายของมันผลักตัวมันและพุ่งตัวมายังหาพวกเขาทันทีและใช้ปีกในการล่อนไปมาพวกลุงทำการนอนลงและยิงมันด้วยปืนทั้งหมดที่มีลุงชาวไร่สามารถจัดการมันได้แต่ต้องแลกมากับชีวิตของลุงเองเพราะลุงโดนมันผลักลงตกเหวลุงชาวไร่ก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุงนักล่าจึงโทรเข้าไปหามินดี้ที่อยู่ในเมืองเรื่องที่พวกมันบินได้และให้ลงจากหลังคาซะเพราะมันไม่ปลอดภัยอีกแล้วแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วพวกมันหนึ่งตัวบินไปที่บ้านของมินดี้มินดี้และแม่จึงต้องเข้าไปหลบในบ้านแต่มันเองก็ทะลุประตูของบ้านออกมามินดี้พยายามต่อสู้โดยการเอาเก้าอี้ฟาดไปที่มันแต่ก็ไม่เป็นผลมินดี้เลยปิ๊งไอเดียที่จะเอาเนื้อไปอบเพื่อทำให้มันร้อนและใช้เนื้อนั้นล่อมันเอาไว้และมินดี้กับแม่เองก็เข้าไปหลบในตู้แช่เนื้อเพราะว่ามันมีความเย็นทำให้พวกมันไม่สามารถเห็นได้ตอนนี้ทั้งฝั่งของลุงเองเหลือเพียง3คนนะครับก็คือแจ็คลุงแล้วก็หลานสาวของเจ้าของร้านนะครับหลานสาวของเจ้าของร้านคิดแผนได้เพราะว่าเห็นเตียงที่วางอยู่พวกเขาใช้เตียงในการบังการมองเห็นของพวกมัน
และรีบวิ่งตรงไปยังบ้านของลุงพวกเขาก็มาได้สำเร็จนะครับแต่ทว่าพวกมันเองก็ตามมาอย่างรวดเร็วและทำลายบ้านของลุงทิ้งจนทุกคนต้องไปหลบในหลุมหลบภัยของลุงนะครับลุงให้คนที่เหลือหนีไปก่อนเพราะว่าลุงจะจัดการเองลุงราดน้ำมันและทำการจุดไฟในห้องที่มีระเบิดเป็นจำนวนมากของลุงและลุงก็หนีตาบออกมาทำให้ชาลีเกอร์1ถึง2ตัวระเบิดไปพร้อมกับบ้านของลุงเองแล้วอยู่ๆมินดี้ก็วิทยุมาหาลุงว่าตอนนี้พวกเขาจับชาลีเกอร์เป็นเฟนได้1ตัวและให้ลุงรีบกลับมาที่เมืองจำเป็นต้องฆ่าตัวที่เหลือให้หมดซะก่อนไม่งั้นจะอันตรายต่อชาวเมืองเป็นอย่างมากแจ็คปิงไอเดียโดยการใช้เรือที่กระเด็นมาพร้อมกับผ้าใบคุมตัวพวกเขาไว้และเข็นพวกเขาลงมาจากเขาทำให้พวกลุงกลับมาที่เมืองได้สำเร็จพวกเขารีบเข้าไปหลบในโกดังก่อสร้างมีพวกมันตามมา1ตัวแต่แจ็คก็ล่อมันและเอาเสาหินทับมันได้สำเร็จแต่พวกเขาก็ต้องโล่งใจได้แป๊บเดียวเพราะมีอีก4ตัวกำลังบินตามมาพวกเขาเข้าไปหลบในห้องน้ำและรอให้พวกมันบินผ่านไปลุงคิดแผนที่จะสร้างอาวุธในการฆ่าพวกมันในเมื่อพวกมันมีแก๊สอยู่ที่ร่างกายของพวกมันลุงก็จะทำฉมวกที่สามารถยิงได้และจุดไฟไว้ที่ปากฉมวกเพื่อทำให้มันระเบิดลุงบอกให้ทุกคนช่วยกันแยกไปหาชิ้นส่วนที่จะมาทำอาวุธหลานสาวเจ้าของร้านเธอเกือบพลาดเพราะว่ามีพวกมัน1ตัวกำลังดักรอเธออยู่แต่เธอเข้าไปหลบในตู้คอนเทนเนอร์และทำการราดน้ำมันจุดไฟและขังมันเอาไว้ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ระเบิดแล้วมันก็กลายเป็นนกย่างไปในที่สุดพวกเขาก็หาของกันจนดึกจนหาของมาทำอาวุธได้สำเร็จลุงทดลองมันโดยการยิงตัวแรกที่บินอยู่มันก็สำเร็จตามแผนมันระเบิดกลางอากาศตายในระหว่างที่กำลังเตรียมบรรจุกระสุนก็มีอีกตัวหนึ่งทะลุเข้ามาที่เพดานและกัดลุงแจ็คทำการหยิบอาวุธมาจากลุงและทำการยิงมันด้วยตัวเองทำให้ฆ่าพวกมันอีกตัวได้สำเร็จลุงแกไม่เป็นอะไรมากแล้วบอกให้เตรียมบรรจุกระสุนลูกต่อไปโดยทันทีมีพวกมันตัวหนึ่งกำลังเดินสำรวจอยู่และเห็นพวกลุงเข้าลุงเลยทำการยิงมันแต่ตัวนี้มันฉลาดมันหลบลุงได้สำเร็จแล้วมันก็พุ่งตัวมาหาพวกเขาลุงเลยใช้หอกที่จุดไฟอยู่ทิ่มไปที่ตัวมันทำให้เกิดแรงระเบิดแรงระเบิดทำให้ทุกคนกระจายไปคนละทิศคนละทางลุงแกเองกระเด็นไปติดกับดักทำให้ลุงไม่สามารถทำอะไรได้แจ็คที่เห็นอย่างนั้นก็เลยออกมาล่อตอนนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่ตัวที่บินได้มีกาบอย1ตัวก็เข้ามาในเขตพอดีแจ็คเลยทำการล่อกาบอยโดยการปีนขึ้นไปหลบบนรถบรรทุกและให้หลานสาวของเจ้าของร้านไปช่วยลุงระหว่างที่แจ็คกำลังล่อความสนใจของกาบอยอยู่ตัวที่บินได้ก็เห็นลุงกับหลานสาวของเจ้าของร้านในทันทีและกำลังจะฆ่าพวกเขาแจ็คเลยปิ๊งไอเดียโดยการโยนของไปที่ตัวที่บินได้ทำให้กาบอยเข้าใจผิดและกินตัวที่บินได้เข้าไปเหมือนว่ากาบอยตัวนั้นจะรู้สึกอิ่มหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับคาร์บอยตัวนั้นไม่ได้สนใจพวกลุงหรือใครเลยแล้วก็ทำการหนีหายไปเลยนะครับทุกคนก็กลับสู่ความปลอดภัยอีกครั้งตัวที่บินได้ก็ตายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช้าวันต่อมาชาวเมืองก็เข้าสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งมินดี้และแม่ที่จับมันตัวเป็นๆได้ก็นำมันไปโชว์ในเมืองเพื่อหาเงินและยังเสนอขายมันให้กับคนที่ต้องการสะสมมันอีกด้วยที่ทำอย่างนี้เพราะว่าแม่ของเธอต้องการจะส่งมินดี้เรียนต่อเพราะว่ามินดี้ต้องออกจากมหาลัยมาช่วยแม่ทำงานเพราะว่าไม่มีเงินนี่เป็นโอกาสทองที่จะทำให้มินดี้ได้เรียนต่อแจ็คเองก็เหมือนจะตกหลุมรักหลานสาวของเจ้าของร้านไปซะแล้วนะครับตอนนี้แจ็คได้งานใหม่เป็นคนล้างรถธรรมดาแต่ก็เป็นอาชีพที่สุจริตไม่ได้หลอกใครนะครับเขาเองก็ขับรถมาชวนหลานสาวของเจ้าของร้านเพื่อไปนั่งรถชมวิวออกเดทด้วยกันตอนแรกเธอเองก็ติดธุระนะครับเลยไปไม่ได้แต่เหมือนว่าหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้เธอใจอ่อนต่อแจ็คนะครับและยอมไปเดทกับแจ็คทั้งสองคนก็ขับรถออกไปเดทด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนลุงแกตอนนี้ก็ออกไปล่ากาบอยตัวที่เหลือนะครับระหว่างที่ลุงแกล่ากาบอยอยู่เพื่อนของลุงคนนั้นก็มาชวนทำธุรกิจอีกครั้งหนึ่งแต่ลุงเองก็ไม่อยากให้เมืองนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่อยากให้ชาวเมืองถูกไล่ที่ลุงแกเลยตัดสินใจกั้นเขตให้กาบอยนะครับเพื่อให้กาบอยอยู่ในเขตนี้และกาบอยถือเป็นสัตว์สงวนในตอนนี้นะครับทำให้เพื่อนของลุงไม่สามารถสร้างห้างสรรพสินค้าหรือว่าคอนโดได้ลุงแกก็ขับรถกลับบ้านนะครับและคอยเฝ้าระวังภัยให้กับชาวเมืองไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆที่เกิดขึ้นจากกาบอยไม่ว่ารูปแบบจะใหม่แค่ไหนลุงแกก็พร้อมจะปกป้องชาวเมืองนะครับและเรื่องในภาค3ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับยังมีภาค4 5 6ต่อนะครับภาค4จะเป็นการย้อนอดีตเพื่อกลับไปดูต้นกำเนิดของกาบอยนะครับว่ามันกำเนิดมาได้อย่างไรและคนในอดีตรับมือกับมันได้อย่างไรยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมขอสัก300ไลค์นะครับแล้วผมจะทำภาค4ออกมาให้ชมกันยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมสวัสดีครับ